สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้ําทําใจลําบากค่ะชื่อนนกุลไม่อยากให้น้องใหม่ออกเปิดรางวัลใหญ่ที่ตนเองได้ถึงกับสุดยังคงวนเวียนอยู่กับงานปาร์ตี้ปีใหม่บ้านมาดามแป้งนวลพันธ์บรรยากาศความประทับใจความฮาหลากหลายอารมณ์ยังมีอีกหลายช็อตโดยช็อตนึงที่ต้องมาลุ้นจับสลากของรางวัลต้องมีการคัดคนออกโดยอ้ําพัชราภาต้องเป็นคนจับชื่อคัดออกโดยจับได้ชื่อของนนกุลนางเอกซุปตานอกจากกลัวจับชื่อตัวเองออกแล้วแต่เมื่อจับออกมาอ้ําทำหน้าลำบากใจมากบอกว่าอุ๊ยไม่อยากให้เขาออกเลยคนนี้น้องเด็กใหม่นนกุลและอีกช็อตสำคัญนุ่นวรนุชโพสต์คลิปเพื่อนอ้ําพัชรภาก็สวยและดวงดีมากไม่ได้น้อยหน้าเลยเหมือนกันเพราะงานจับสลากปีใหม่ที่บ้านมาดามแป้งปีนี้สาวอ้ําก็ได้รางวัลใหญ่เป็นกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กินใบละ 800,000 งานนี้นางเอกซุปตาอ้ําพัชรภาถึงกับสุดลงไปกองกับพื้นกราบงามๆขอบคุณมาดามแป้งกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ